รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับรายการเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการทำอาหารค่ะที่ความสนุกคูณ2ไปเลยเพราะว่าเพียงคุณนั่งดูรายการของเรานะคะนานากับเท็ดดี้จะทำเมนูคนละเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะโจทย์อยู่ตรงหน้าของเราแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าเปิดมาแล้วจะเป็นอะไรนี่มาหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้โหอันนี้จะเป็นสันในไก่นะครับแล้วก็มีหนังไก่ด้วยดูก็รู้คนหุ่นดีๆแบบเราเนี่ยต้องเลือกหนังไก่แน่นอนเอาหนังไก่ไปทอดดีกว่าค่ะคุณขาวันนี้ชวนทุกคนเอาหนังไก่มาทอดกรอบๆเนาะแล้วก็กินคู่กับซอสพริกไหนๆอยู่กับนานาแล้วอ่ะจะเอาหนังไก่ไปทอดธรรมดาธรรมดาได้ยังไงเนาะวันนี้จะชวนคุณทำเมนูหนังไก่ทอดกับวุ้นซอสพริกค่ะผมขอเลือกเป็นส่วนของสันในละกันเดี๋ยวผมจะทำแบบเป็นไก่ทอดอร่อยๆนะฮะปรุงรสแบบแซ่บๆถึงใจเลยนะครับกับเมนูไก่ทอดหมาล่าครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับไก่ทอดหมาล่านะครับส่วนผสมที่เฮดดี้เลือกนะครับวันนี้เราเลือกเป็นสันในไก่แบบนี้เลยนะครับหลายๆคนบอกว่าสันในไก่เนี่ยมันจืดชืดมันไร้รสชาตินี่แหละฮะคุณผู้ชมวันนี้แหละผมจะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าแบบมันอร่อยได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาเราไปตามร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังเนาะอันนี้จะเป็นแบบไก่ทอดไม่มีกระดูกอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาเราทานบางทีเราไปเจอมันมีเส้นอะไรเหนียวเหนียวแข็งแข็งอันนี้ก็คือเป็นส่วนของเส้นเอ็นนะครับถ้าเราไม่อยากให้มีตรงเนี้ยอยู่ในตอนที่เรากินเนี่ยเราก็เอามีดมาแล้วก็ดึงเขาออกไปนะครับอย่างเงี้ยดึงออกได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสเลยบอกว่ามันเป็นรสชาติของไก่ทอดอยู่ละเวลาทานก็ต้องมีนุ่มบ้างมีกรุบกรุบบ้างอันนี้แล้วแต่ความชอบขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมผมจะมาคลุกกับแป้งแห้งนะครับอันนี้เป็นแป้งประกอบอาหารสูตรเผ็ดแนะนำของโกกิเลยนะฮะอันนี้ผมบอกยี่ห้อเลยว่าของเขารสชาติเผ็ดแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับได้แบบนี้มานะครับคลุกกับแป้งแห้งแบบนี้นี่นะครับพยายามบีบๆนิดนึงให้แป้งเขาติดกับตัวไก่พอได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเอาไปจุ่มในน้ำเอาละครับพอหมาดๆแบบนี้นะครับเราก็จะเอากลับมาคลุกกับตัวแป้งแห้งอีกทีนึงหลายคนถามว่าเอ้ยทำอะไรอะทำไมไม่ผสมน้ำลงไปในแป้งเลยอันเนี้ยเราอยากได้ลักษณะที่เป็นเกล็ดสวยๆนะครับก็จะต้องคลุกกับแบบนี้อ่ะทำไปทำมาปุ๊บเขาก็จะขึ้นเกล็ดเองนะครับได้แบบนี้ปุ๊บอ่ะจุ่มอีกทีนึงปุ๊บนี่นะครับแล้วเราก็มาได้แบบนี้เอาละขยำขยำขยำสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมว่าอันเนี้ยเริ่มเป็นเกล็ดละได้แบบนี้ปุ๊บเขย่าแป้งออกนิดนึงผมได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะผมจะวางพักทิ้งไว้ใส่จานไว้ก่อนจริงๆทำเสร็จปุ๊บคุณจะทอดเลยนะอาจจะพยายามบีบนิดนึงให้รู้สึกว่าแบบแป้งมันติดนะใส่ในแป้งแห้งมือที่แห้งอยู่นะครับพยายามบีบให้ขึ้นเกล็ดได้แบบนี้นะครับเราพักทิ้งไว้เตรียมทอดได้เลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือสันในนะที่เท็ดดี้ไปคลุกกับแป้งเผ็ดโกกิมาอันเนี้ยสังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมนี่เขาจะขึ้นเป็นริ้วๆเกล็ดๆแบบนี้เลยสิ่งที่สำคัญนะครับหลังจากนั้นคือเราต้องอุ่นน้ำมันให้ร้อนอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมเราต้องมั่นใจว่าน้ำมันที่เราอุ่นไว้ร้อนได้ที่นะครับจากนั้นก่อนที่จะทอดนะครับพยายามเขย่าเอาแป้งส่วนเกินออกให้หมดเนาะเวลาเราทอดเนี่ยน้ำมันจะได้ใช้ได้นานๆนะครับผมใช้มือนะครับล้างแล้วเคใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับชิ้นที่1เอาละชิ้นที่2นะครับจะทอดรวดเดียวเลยนะครับดังนั้นเรื่องของกระทะขนาดแล้วก็น้ำมันนะครับเราต้องมั่นใจว่าความร้อนเขาคงที่นะเอาละครับคุณผู้ชมครับมา
หลังจากที่เราใส่ลงไปนะครับอย่าพึ่งคนอะไรทั้งสิ้นนะครับให้มั่นใจว่าแต่ละชิ้นที่ลงไปเนี่ยเขาเริ่มมีความกรอบนิดนึงละนะครับให้แป้งเขาเริ่มสุกโดนน้ำมันร้อนๆนะครับเวลาคนปุ๊บเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดกันนะนี่นะขอโชว์นิดนึงแล้วกันนี่ครับดูนี่มันจะได้เป็นเกล็ดเกล็ดเป็นคลื่นๆแบบนี้เลยน่ากินมากๆนะฮะทอดแบบนี้นะครับอันนี้เราใส่ไก่ไปเต็มเลยประมาณ 5-7 นาทีผมว่าน่าจะสุกแล้วนะครับให้มั่นใจว่าข้างในยังฉ่ำๆอยู่เนาะแต่ว่าสันในเนี่ยข้างในเขาไม่ได้มีไขมันเยอะนะครับดังนั้นถ้าเราทอดทิ้งไว้นานๆเนี่ยข้างในอาจจะแห้งได้นะได้ที่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะตักตัวไก่ของเรานะครับขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยนะฮะนี่วางบนตะแกรงแบบนี้นะครับเอาละไม่ต้องไปร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแล้วนะครับในเมื่ออยู่บ้านก็ทำเองได้นะครับนี่นะครับน่ากินแบบนี้เลยไก่ทอดกรอบกรอบร้อนๆแบบนี้นะครับต้องรีบเสิร์ฟต้องรีบกินกันนะครับนี่ดูสิครับน่ากินจริงเชียวโอ้โหที่สำคัญทำง่ายมากๆเลยเนาะทีนี้หลายคนถามผมว่าดูมาเนี่ยจะจบแล้วหม่าล่าตรงไหนนะฮะหม่าล่าตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยผงปรุงรสหม่าล่าง่ายๆแบบนี้เลยเราจะโรยนิดหนึ่งนะครับให้ทั่วทุกชิ้นนะไม่ใช่ชิ้นหนึ่งหม่าล่าอีกชิ้นหนึ่งไม่ใช่นะและเพื่อให้ทุกคนรู้นะครับว่าเผ็ดจริงอะไรจริงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งทอดนะครับวางเพิ่มไปเผื่อนะอันนี้ก็กินได้นะใครอยากได้เผ็ดอร่อยนะเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับไก่ทอดหม่าล่าครับไก่ทอดที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเปลี่ยนมาเป็นหนึ่งในเมนูสุดเก๋ค่ะเสิร์ฟเป็นหนังไก่ทอดกรอบๆเนาะแล้วก็มีวุ้นซอสพริกเป็นเม็ดๆด้วยค่ะวันนี้เรามีเมนูไก่ผัดเม็ดมะม่วงมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำเทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่ลอกกระดูกหั่นชิ้นเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะที่มีฝาปิดจากนั้นใส่เนื้อสะโพกไก่ที่เตรียมไว้ปิดฝาเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันเตรียมไว้นำสะโพกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและซอสพริกผัดให้เข้ากันใส่เนื้อสะโพกไก่ที่ทอดไว้ตามด้วยพริกฝรั่ง3สีหั่นชิ้นสีละ20กรัมแครอทต้นหอมหั่นท่อนและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดผัดให้เข้ากันใส่น้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับไก่ผัดเม็ดมะม่วงทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะ
กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ